วัสดีครับพบกับบัมเปอร์ทูบัมเปอร์ฮะวันนี้ครับเราอยู่ในบรรยากาศของงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับ2022ครับวันนี้ฮะเราจะพาเพื่อนๆทุกคนครับมาดูรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่พร้อมเปิดตัวกันในงานนี้ฮะนอกจากนี้ฮะเราจะพาไปดูโปรโมชั่นดีๆนะของบูธต่างๆนะครับที่เพื่อนๆน่าจะสนใจนะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้มีรถไฮไลท์อะไรกันบ้างครับไปครับตอนนี้ฮะเราเดินมาอยู่กันที่บูธของ Mazda นะครับ Mazda ในงานนี้นะยกขบวนนะครับนี่เลย Mazda ที่เป็นซีรีส์ของ Carbon Edition มาทั้งหมดเลยนะครับผมและสีสันมีสีใหม่ด้วยนะอยู่บนเวทีนะครับผมโอ้โหสวยงามทีเดียว Carbon Edition Carbon Edition เป็นยังไงฮะอาจารย์อ๋อ Carbon Edition นะขอเสริมนิดนึงนะวันนี้เป็นตากล้องครับเขามีรถหลายรุ่นนะฮะเริ่มจาก Mazda 2ก็มาครับ Mazda 3ก็มีนะครับแล้วก็เป็นสกูล CX ครับพี่อาร์ตเป็น CX 3แล้วก็ CX 30ครับโดยการนำเสนอในชื่อ Carbon Edition นั่นแหละเพราะถ้าบอกว่าเขามีให้เลือกครับ4รุ่นหลักใน6รุ่นย่อยฮะโดยการตกแต่งสไตล์ Carbon เนี่ยมันจะช่วยเสริมของความโดดเด่นนะเพื่อสร้างความแตกต่างไม่ซ้ำแบบใครนะครับรูปทรงภายนอกมีให้เลือก2สีก็คือสีเทา Polymetal Gray แล้วก็สีเทา Machine Gray มาพร้อมการตกแต่งพิเศษด้วยกระจกมองข้างสีดำและล้ออะลอยขนาดสีดำเหมือนกัน18นิ้วฮะภายในห้องโดยสารเนี่ยเขามีความพิเศษกับเบาะหนังสีแดงบูกันดี้แล้วก็ตกแต่งภายในด้วยสีดำเดนเทเคปได้แดงครับพี่อาร์ครับโอ้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับคนไหนที่สนใจนะเดินเข้ามาสอบถามเรื่องแพ็กเกจต่างๆในงานได้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันบูธต่อไปดีกว่าว่าเขามีอะไรเด่นๆนะไปครับมาต่อกันที่บูธ Honda ครับผมนี่เราไปยืนอ่านโปรโมชั่นก็เลยนะครับนี่ Honda City นะครับ EHEV ดอกเบี้ย 1.85% นะครับประกันแบตไฮบริด10ปีจองรถภายในถึง31ธันวาคมนะเท่านั้นนะดอกเบี้ย 0.99 ครับผมสำหรับ DL นี้ให้บัตรเติมน้ำมัน 5,000 ด้วยครับผมแล้วก็ฟรีค่าแรงนะครับเช็คระยะนะครับผมอันนี้คือ Honda CR-V เบนซินนะดอกเบี้ย0ว่ะเอ้ยดอกเบี้ย 0% นะครับผมแล้วก็มี Ultimate Care มาให้ฟรีนะครับผม Honda CR-V ดอกเบี้ย 2.79 ครับพี่อาร์ตฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรด้วยโอ้โหนี่เป็นไง Honda CR-V ครับ EHEV ดอกเบี้ย 2.79 ฟรีประกันฟรีค่าแรง5ปีแสนโลรับประกัน80ปีนี่แคมเปญ Expo นะ2022ครับ Civic นะซีวิกครับดอกเบี้ย 2.79 นะครับฟรีประกันชั้น1นะครับประมาณนี้พี่อาร์ตพาไปดูรถใหม่ดีกว่าใน Honda มีอะไรนอกจากเจ้า BRV ฮะที่เขาเคยเอามาโชว์เราแล้วฮะนอกจากรถนะรุ่นปกติธรรมดาเดิมๆของ Honda ครับแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น City นะครับ HR-V นะครับหรือไม่ Civic นะครับผมนี่ๆๆๆเร็วๆเพื่อนมันคือ Civic Type R เพื่อนโคตรสวยครั้งแรกครับในประเทศไทย FL5 ฮะ Civic Type R นะฮะพลังเทอร์โบนะครับอ้าวนี่เขามาเป็นสีเทาพี่ใช่ใช่นะครับล้อนี่ยางเห็นไหมมิชลินใช่นะครับแม็กสีดำนะคาลิเปอร์สีแดงโลโก้แดงตรงดุมล้อตรงคานด้วยนี่ครับด้านหลังผมฮะที่คุมท่าอยู่นี่เดี๋ยวเราอินเสิร์ตรูปเข้าไปให้ดูนะครับผมมันคือรถยนต์ต้นแบบนะครับ Honda SUV e นะครับผมนั่นคือโปรโตไทป์นะครับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% นะครับผมที่ Honda เอามาโชว์นะครับเป็นคอนเซปต์อยู่นะครับผมนะเดี๋ยวเราอินเสิร์ตรูปให้ดูนี่บายแตกต่างจากเมื่อประมาณ 3-4 ปีรถยนต์นะครับทั้งรถยนต์ไฟฟ้านะครับปลั๊กอินไฮบริดนะครับเอามาโชว์กันมากมายจากหลายรุ่นนะครับจะเป็นนี่เลยครับ MG ZS EVร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ด้านขวาคือ FHEV นะครับผมเป็นไฮบริดนะครับผมนะเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะฮะนอกจากนี้ครับเขายังมีรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้แล้วก็มาเปิดแสดงครั้งแรกที่ในงานนี้เลยนะครับนั่นคือ MG4 คันนี้นะครับผมที่คุณภาพเป็นรถยนต์นะครับไฟฟ้า 100% นะครับที่ขับเคลื่อนล้อหลังเพื่อนๆนะครับขับเคลื่อนล้อหลังนะฮะเรียกว่าโอ้โหรูปทรงนี่โฉบเฉี่ยวมากทีเดียวนะครับแล้วก็เรียกว่าพละกำลังนี่เหลือเฟือเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับ MG4 คันนี้ต่อมาฮะเราอยู่ที่บูธ BYD เพื่อนๆฮะนอกจากเขามี Astro 3แล้วนะฮะผมเขายังนำรถยนต์ไฟฟ้าของเขานะ 100% เอามาโชว์กันอีกเยอะแยะมากมายเลยและนี่ครับนี่คือโฉมหน้าของ Dolphin ครับผมเรียกว่ากำลังจะเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเร็วๆนี้นะฮะประมาณมอเตอร์โชว์นะครับในปีหน้าสวยงามนะฮะ
และน่าจะถูกกว่า Atto 3แน่นอนนะครับเพราะมันเป็นรถไซส์เล็กกว่านะครับผมคันนี้นะยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะ BYD วันนี้เขามาโอ้เอารถไฟฟ้ามาทั้งหมด6รุ่นเลยนะเยอะเลยนะเออนี่ๆๆอุ๊ยบอดนิ่มอ่ะเพื่อนๆบอดนิ่มจังเลยวัสดุดีนะวัสดุดีมากเลยนะดูดีไซน์เป็นไงเป็นไงนี่ครีบโรมาเบาะผู้หน้าเป็นทรงแบ็กเกอร์ซิตนะเพื่อนๆนะเป็นเบาะหนังนะนุ่มๆ นะหนังมีรูๆด้วยนะครับผมนะวัสดุค่อนข้างดีทีเดียวนะครับวัสดุค่อนข้างดีนะฮะเรียกได้ว่าดีไซน์นี่เป็นแพร่ Atto 3เลยนะครับดีไซน์สวยมากทีเดียวเมื่อกี้ Dolphin เล็กกว่า Atto 3อันนี้ใหญ่กว่า Atto 3นะครับผมถัง EV นะครับผมนี่อย่างที่จันกายบอกฮะมันไม่ต้องใช้มันปิดไปหมดเกือบหมดแต่ผมแอบเห็นโลโก้หน้าแบกคาลิเปอร์มีคาลิเปอร์เค้ามีแบบเบมโบ้ป่ะน่ะใช่มั้ยเฮ้ยไอ้คาลิเปอร์เบมโบ้มาด้วยโอ้โหโหดภายในก็กว้างขวางอ่ะทรงคล้ายๆ CRV นะครับประมาณ CRV ประมาณนี้นะครับผมนะถ้าจีนรุ่นวายมากโอ้เยอะมากเลยอีก1รุ่นนะฮะเป็นรถแนวคูเป้นะครับนะเป็นทรงคูเป้นะฮะสปอร์ต4ประตูนะครับนี่โอ้โหสวยงามฮะโอ้สีสวยนะคันนี้นะสีสวยนะนี่อยู่บนเวทีนะออกแนวสปอร์ตเลยนะดูแค่จากภายนอกนะดูเบาะเบอร์อะไรเงี้ยมองรู้เข้าไปเนี่ยเบาะเขาเนี่ยโคตรเท่เลยนะสีสวยมากเลยพวกผมชอบสีนี้จังเลยสีสวยเอามาบูธข้างๆกันเลยดีกว่าครับ GWM Great Wall Motor ครับผมนะครับ Great Wall Motor ก็แน่นอนฮะครับมีรถทั้ง Plug-in Hybrid นะครับผมแล้วก็มีรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับผมก็มากมายหลายรุ่นนะครับ Haval H6 PHEV นะฮะแล้วก็จะมี Ola Cat นะครับอยู่ตรงนั้นนอกจากนี้ฮะก็ยังมีไฮไลท์นะครับก็คือเจ้านี่เลยแทงค์500นะครับที่จะมาเปิดให้ชมในวันนี้นะครับผมการนั้นเป็น H6 HEV นะครับผมแล้วตรงนี้นะฮะคือ Ola Grand Cat นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่คล้ายๆกับ Good Cat นะครับแต่ยาวกว่านะครับเป็น Long Wheelbase นะครับผมโคตรหล่อโคตรเท่เดี๋ยวเราไปดูต่ออ๋อเพื่อนๆอยากเห็นใช่ไหมไปนี่ครับเราอยู่ในบูธของ Porsche นะครับด้านหลังของผมนั่นก็คือ718 Cayman GT4 RS นะครับผมที่มีพละกำลังถึง500แรงม้านะฮะแล้วก็ค่าตัวอยู่ที่ 15.8 ล้านเท่านั้นเองนะครับถูกๆนะเพื่อนๆนะไปดูดิมาถึงบูธเท่นะครับผมแน่นอนฮะมีรถมากมายหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น9 Corolla S นะครับหรือไม่ก็จะเป็นตัวรถยนต์ไฟฟ้านะครับTaycan นะครับ OS นะครับคันนี้นะครับนอกนั้นก็จะมีรถ SUV อะไรต่างๆของทาง Porsche นะครับแต่ไฮไลท์จริงๆนั้นอยู่บนเวทีครับ Porsche 718 Cayman GT4S เราอยู่ในบูธของ Mercedes-Benz นะครับแน่นอนฮะไฮไลท์ของเขาก็คือเจ้าตัว EQS 500นะครับที่เปิดมาใหม่ล่าสุดนะครับผมแล้วก็มีตัว C350E นะครับผมนะคันนี้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีไมบัคอยู่ข้างหน้านะครับผมโอ้โหโคตรหรูหราอลังการเลยทีเดียวครับสำหรับบูธ Mercedes ดูอะไรอยู่ครับพี่อาร์ตแม่สวยเหลือเกินฮะไมบัคครับผมโอ้โหผมจะซื้อไปแล้วผมจะเป็นนั่งหลังอย่างเดียวเลยฮะผมจะไม่ขับมันนะฮะโอ้โห Mercedes Maybach นะครับ S580 ดีเมื่อกี้ข้างบนเป็นยังไงนะเขายังเตรียมไม่เสร็จอ่ะแล้วเข้าไปดูไม่ได้ตรงนู้นเมื่อกี้เหรอเป็น SL ใช่มั้ยครับ SL เขายังอยู่ข้างในนะเมื่อกี้ไม่อยากให้ดูนะเขายังเตรียมงานกันอยู่ก็ไม่นี่มันยังไม่เสร็จไงเรามาก่อนเพื่อนนะตึ้งชื่อหันหน้ามาฮะหันหน้ามาคุยหน่อยคันเล็กปิ๋วเลยฮะรถโบ้นะครับผมโบ้กำลังส่งมอบอยู่นะฮะภายในสิ้นเดือนนี้ใช่ฮะจะได้กันโดยเฉพาะเรื่องของสีตัวนี้นะมีไลท์เหรอครับผมใช่ครับส่งมอบเสร็จก็โชว์รูมไปปิดไปแห่งแล้วยังไม่ได้ขายเลยปิดโชว์รูมไปแล้วเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นนะสีก็น่ารักดีนะแต่ว่าเสียดายอย่างนึงมันเป็นชาร์จแบบ AC อย่างเดียวใช่นะครับเล็กน้อยนะเอาไว้วิ่งในเมืองอย่างเดียวนะครับผมรถไฟฟ้าเยอะทีเดียวครับงานในปีนี้ต้องบอกว่าใครสนใจเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะแน่นๆเลยฮะแน่นๆนี่มาหลายสีด้วยนะนี่มาหลายสีนะนี่ไอโชว์ให้เห็นหลายสีแล้วก็เพื่อนๆที่จองไปแล้วก็รอก่อนแล้วกันนะฮะรถเพิ่งมานะครับรถกำลังทยอยมาเรื่อยๆนะครับผมพอดีเรามาในช่วงที่เขาเรียกว่า10โมงเช้าเราก้าวเข้ามาเลยฮะแต่ละบูธก็ยังไม่เปิดพักคุมกันนะครับซูซูกินะครับก็จะมีนี่เลย
New Ertiga นะ Smart Hybrid นะครับผมก็ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้เองนะครับแล้วก็ทางเราก็ได้เขียนบททดสอบลงไปในบททดสอบลงไปในกังฟีออนไลน์แล้วนะครับผมก็ไฮไลท์สำหรับวันนี้ของซูซูกิก็คือการเปิดราคาอันนี้ฮะเจ้าคันนี้เลยฮะว่าซูซูกินั้นนะจะคลอดราคาออกมาเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับอันนี้น่าติดตามมากๆนะฮะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆนะฮะอย่างซูซูกิเขามีอย่างแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นซูซูกิสวิฟต์นะครับหรือจะเป็น XL7 รุ่นตัวที่ไม่ได้เป็นไฮบริดนะครับผมแล้วก็จะมีรถพวกแคร์รี่อะไรเนี้ยมาขายให้มาโชว์กันนะครับผมก็ลองดูเพื่อนๆเพราะว่ารู้สึกว่าสวิฟต์นี่ผ่อนเดือนไม่กี่บาทเองใช่ก็ 3-4,000 นึงนะก็บอกอย่างนี้ฮะเราอยู่ในงานบรรยากาศของ Motor Expo 2022ครับในวันที่30พฤศจิกายนซึ่งเป็นรอบของสื่อมวลชนนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วบอกเอ๊ะแล้ววันธรรมดาครับไปตั้งแต่วันไหนมาได้นะฮะตั้งแต่วันที่1ธันวาคมครับถึงวันที่12เลยนะครับสีสวยนะอันนี้เอาไปทำสีเองครับเพื่อนนะอันนั้นรถอะไรพี่อาร์ครับแคลรี่เขามาทำอะไรแคลรี่อ๋อคือทุกปีเนี่ยมันเป็นรีมแคลรี่ไงเพื่อนคีรีแคลรี่เนี่ยเขามาทำนู่นทำนี่นะอันนี้ต้องมาดูมาแล้วต้องมาเช็คอินกันใช่ไหมครับผมใช่ใช่วันนี้เข้ามาในคอนเซ็ปต์ของร้านตัดเสื้อนะครับผมต้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวยน่ารักเดียวใครมีไอเดียอยากจะประกอบอาชีพนะใช่เป็นของตัวเองนะติดต่อได้ที่โชว์รูมซูซูกิครับผมก็มีไอเดียไปบอกเขาใช่อย่างนี้เลยทำออกมาได้อย่างนี้เลยจัดไฟแนนซ์ผ่อนได้พร้อมทั้งได้รับคำปรึกษาด้วยในการเรื่องของการดีไซน์รถนะครับนี่เป็นร้านซ่อมเสื้อผ้าเก๋ดีนะครับเก๋ดีด้านหลังของเรานี่คือ Everest นะครับผมแล้วก็มี Ranger จอดอยู่ข้างๆนะครับผมแล้วก็จะมี Raptor จอดอยู่ด้านหน้าตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะก็เพื่อนๆคงเคยเห็นอยู่แล้วแหละนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเขามี Mustang มาจอดให้ดูด้วยนะนะฮะแล้วก็นี่เป็นลายทางดิจิตอลนะฮะแต่งเต็มมากเลยฮะคันนี้นะฮะหูผมชอบวันนี้เองเลยอ่ะนะ Everest Sport สีสวยมากนะครับสีสวยมากแล้วตัดกับผมเนี่ยสีเป็นโนแบ็คตรงนี้โอ้โคตรสวยเพื่อนๆคันนี้สวยจริงใครที่สนใจนะฮะก็มาดูกันได้นะแต่ผมหาโปรโมชั่นให้เพื่อนๆไม่เจอเลยว่ะเพื่อนมันไม่มีโปรโมชั่นมันไม่มีเซลด้วยเพื่อนๆนะครับผมมันก็มาเช้ากันไปไม่รู้เช้าไปนะป้ายแคมเปญก็ยังไม่ได้มีสิทธิ์ใช่ไหมนะครับแล้วก็ปีนี้แปลกไม่มีอะไรเราจะเห็นเซลล์การขายนะใช่ไม่มีเลยฮะปีนี้ก็โล่งๆนะฮะโล่งมากต้องขยันหาข้อมูลเองฮะก็นี่ก็ต้องบอกว่าไงเดือนที่แล้วเนี่ยใช่เขาเปิดตัวมาจุกๆเลยพี่อาร์ตสามรุ่นนะจำได้ไหมใช่ดีแม็กดีแม็กเอ็กซ์ซีรีส์เอ็กซ์ซีรีส์แล้วก็มือเอ็กซ์มิวเอ็กซ์นะฮะอันนี้คือ V-Cross นะครับเอามาแต่งให้ดูปีนี้ในช่วง Motor Expo ต้องบอกพี่อาร์ตวีสุเขาขายเรื่องของฟังก์ชันความปลอดภัยอ่านเนี่ยเรื่องของกล้องคู่ Magic Eye ใช่จำได้ไหมใช่เขาพูดคำนี้ไปหรอ Magic Eye Magic Eye นะคะเรื่องของชุดแต่งต่างๆกระบะที่ออกมาให้ชุดแต่งเนี่ยเขามีราคาให้เห็นๆเลยนะเพื่อนๆอยากได้เนี่ยของรถคันนี้นะฮะ460,000ทุกชิ้นเลยนะของทุกชิ้นที่เอามาใส่ในรถคันนี้ประมาณ460,000นี่ลิสต์รายการอยู่ตรงนี้นะครับผมใครว่างก็มาดูได้นะฮะแต่ที่สำคัญนะฮะใหม่นะฮะใหม่นะฮะบนเวทีก็นี่เลยดีแม็กซ์นะครับผมที่เติมนี่เมจิกายนะฮะเติมตาสองข้างมาให้นะครับผมก็เรียกว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับสำหรับอีซูนะครับผมใส่ระบบความเพื่อความปลอดภัยมาให้แบบเต็มเหนียวเลยครับผมไปลัมโบกินี่ฮะเป็นกันทั้งวันเลยฮะถ้ามีรอยนิ้วนะฮะเนี่ยเป็นน่าจะเป็นกฎระเบียบของเขานะฮะเราดูเช็ดทั้งวันนะฮะอันนี้คือ Huracan ครับ STO นะครับซึ่งโอ้โหสีสันสวยงามมากแล้วมีอยู่ไม่กี่คันนะได้ข่าวว่าหมดแล้วนะฮะแล้วข้างๆนั่นคือ Urus นะครับผม SUV ของ Lamborghini นะฮะนี่สวยไหมไปต่อกันเพื่อนไปนอกจากรถสปอร์ตนะครับรถซุปเปอร์คาร์แล้วรถหรูก็มานะฮะนี่เลยครับเบนซี่นะครับผมเป็นไฟสเปอร์ไฮบริดครับผมนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับก็เป็นโบเทก้านะครับไฮบริดนะครับเบนเทก้าไฮบริดนะครับนอกจากเกียร์คาร์นิวัลนะฮะก็จะมีนี่เลยเดอะเกียร์ EV 6รถยนต์ไฟฟ้า 100% นะฮะรถสวยทีเดียวฮะโหเดินไม่ถึงครึ่งทางอะถึงก็ต้องนั่งละเมื่อกี้เราแซวเล่นไม่ไหวแล้วอันนี้คือเดอะเกียร์ให้นั่งรีวิวอะให้นั่งรีวิวFix นะครับผมรถยนต์ไฟฟ้า 100% นะครับของอังเกียนะครับเอามาโชว์ครับผมเอามาโชว์เฉยๆนะครับเพื่อนๆนะฮะมอเตอร์ไฟฟ้าคู่นะฮะ All Wheel Drive นะคันนี้นะคนหล่อเราอยู่ในบูธของ Toyota นะฮะ
ด้านหลังของผมนั่นก็คือ Toyota ทั้งหมดที่เอามาโชว์ในงานนี้ครับไม่ว่าจะเป็น Fortuner นะครับไม่ว่าจะเป็น Revo นะครับ Yaris Active นะครับมีมาทั้งหมดนะครับผมแน่นอนฮะไฮไลท์ของ Toyota ไม่ได้จดแต่เพียงเท่านี้บนเวทีนะครับ GR Corolla สุดยอด5ประตูด้วยนะแฮชแบ็คเดี๋ยวเราไปดูกันขอไปดูใกล้ๆได้ไหมไปครับอุ้ยแอบแคมเปญมีแคมเปญนะฮะดอกเบี้ยเริ่มต้น0นะฮะนี่0นะครับดาว0ก็มีนะครับผ่อนเพียง 5,242 บาทต่อเดือนนะครับอุ้ยฟรีประกันชั้น1ด้วยอันนี้เป็นตัวนี้ฮะ Corolla Antis GR Sport ฮะใช่อ๋อ Toyota เขาติดแคมเปญแล้วเนี่ยนี่ลองดูแคมเปญเนี่ยใหญ่ๆเลยให้พี่เห็นผมก่อนไปดูไฮไลท์อยากรู้ Active เออนี่ๆๆป้ายอยู่นี่ป้ายอยู่นี่นั่นไงกระดานคือ อ๋อนี่มันแคมเปญเดียวแคมเปญกลางเป็นแคมเปญกลางเพื่อนนี่ดอกเบี้ยพิเศษนะทั้งทุกรุ่นแหละเริ่มต้นนะนะเนี่ยในกรณีที่เราต้องดาว 25% ผ่อน48เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมอ๋อมีเงื่อนไขมีประกันด้วยนี่นี่นี่นะฮะคำนวณจากยาริสรุ่น Entry นะอันนี้นะคำนวณจากยาริสรุ่น Entry นะครับผมรุ่นล่างสุดนั่นเองนะครับผมบนเวทีเดี๋ยวเราดีดนิ้วให้ดู GR Corolla Hatchback ไปนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนี้นะครับนั่นก็คือ Data S นะครับผมโอ้โหรูปทรงสปอร์ตมากนะประตูนี่เป็นเปิดแบบปิ่งนกเลยนะฮะหล่อทีเดียวครับอันนี้คืออีกหนึ่งรุ่นครับ Neta U Pro นะครับตามในรูปทรงรูปแบบของรถ SUV นะครับรถยนต์ไฟฟ้าของรับเต็มเหมือนกันนะครับ Audi นะครับแน่นอนฮะรถสีสันสวยงามนะครับโอ้โหเป็นสีทุกฝาดเลยครับผมใช่ ISQ3 นะครับ IS3 Sportback นะครับ TTS นะครับโอ้ TT นะครับโอ้โหสุดยอดนะฮะเยอะมากมายนะฮะนี่นี่คันนี้ครับ Audi e-tron นะครับผมรถตุ๊กไฟฟ้าจริงด้วยใช่ใช่ e-rickshaw นะฮะเขาที่เรียก e-rickshaw นะครับ Forester นะครับ2 IS นะครับ i Bike นะครับผมนี่คนหล่อก็สรุปปีนี้ฮะก็ยังนำเสนอเรื่องของ iSight เหมือนเดิมฮะเพิ่มเติมเรื่องของออปชันความปลอดภัยที่มากขึ้นนะฮะครับผมวันนี้ก็รุ่น 2.0i ฮะครับมี iSight เหมือนกันนะเอาแบกนะฮะเฮ้ยสรุปมีตัวที่อยู่ในผ้าคลุมด้วยขอแอบไปดูสักนิดนะเนี่ยนะตัวอะไรวะเป็น Forester มั้ยตัวครับเปิดตัวนะว่าไม่พ้น Forester หรอครับนี่ใช่มาถึงบูธนิสสันครับผมก็หน้าบูธเนี่ยมันจะเป็น Navara นะครับ Pro 4X นะฮะแล้วก็ตัวรถที่เป็น PPV นะครับเอามาโชว์แต่สิ่งที่อยากรู้คือรถไฮไลท์ของเขาครับนิสสันครบรอบ70ปีครับ70ปี anniversary ครับนั่นก็คือรุ่นพิเศษนะครับ70ปีนะครับของทางนิสสันนะครับที่ได้มีตกแต่งนะครับเป็นอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับเอาอุปกรณ์ตกแต่งอีกนะครับครับนี่รุ่น70ปีเหมือนกันนะครับก็คือจะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นสีนี้แล้วมีชุดแต่งของเขานะครับผมแล้วก็จะมีนี่เลยอเมร่านะครับรุ่น70ปีแล้วก็มีสันคลิก e-power นะครับทั้งหมดดีเทลจะคล้ายๆกันนะครับก็จะมีรุ่นเครื่องชุดแต่งนะครับแล้วก็รุ่นสติ๊กเกอร์นะครับเล่นตรงนี้นี่รุ่น70ปีให้ดูตัวกระจกข้างจะมี70ปี anniversary ตรงนี้นะครับผมแน่ก็เป็นสีออกเทาๆทั้งหมดนะครับผมนอกจากจะมี Xpander เป็นรูปบอร์ดนะครับแล้วจะมีรถที่ตกแต่งพิเศษนะครับที่มีรุ่น Planet Art นะครับผมอันนี้คือรถที่เขาตกแต่งในการใช้ในการแข่งขันจริงๆนะฮะผมคันนี้ก็เป็นทางเลี่ยมนะครับผมเพราะว่าเห็นว่าเขาเพิ่งไปแข่งในเรื่องของเนี่ย Asian นี่ Cross Country นะนี่เพิ่งมาเลยฝุ่นยังเต็มลำอยู่เลยนะใช่เพิ่งผ่านอีเวนต์มาเลยฮะสดๆฮะครับผมแล้วก็เห็นว่าได้แชมป์มาด้วยนี่ครับถ้วยวางอยู่ถ้วยวางอยู่ใช่เบอร์105นี่ครับผมโอ้โหนี่ฝุ่นจริงๆนะใช่ๆๆยังจำชื่อได้นะเราอ่ะ limited นะ S limited นะครับคันนู้นคือ Planet Art อันนี้ก็มาตกแต่งให้ดูนะครับผมว่ารถหัวเดียวนะครับขับ4แล้วคันนี้นะรถหัวเดียวขับ4แล้วคันนี้เนี่ยนะโคตรเท่เลยฮะด้านนี้คืออะไรครับพี่อาร์ครับบูธสิงห์เหร
ช่ฮะเล่นเกมครับอ๋อในงานก็มีกิจกรรมสิงห์ World of Speed นะใครชอบเล่นอีสปอร์ตฮะมักแข่งได้ครับแบบนี้ครับโอ้โหอย่างนี้เดี๋ยวเสร็จงานนะเจอกันได้ครับอ่ะอยู่ในบูธ Volvo นะครับนะมีเยอะแยะมากมายครับ XC60 XC40 นะครับนอกนั้นนะฮะก็จะมีนี่ๆๆไฮไลท์ของเขานั่นก็คือ C40 Recharge นะครับคันละ 2,790,000 บาทนะครับนะแล้วก็จะมีแพ็คเกจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับนั่นไงเขาฟรีใช่มั้ยฟรีอะไรเนี่ยนะเห็นมั้ยฟรีเนี่ยตรงบน PSP มีประกันมีวอลบ็อกซ์ใช่เขาบอกขายดีมากคืองานที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าขายกันโอ้โหสนุกมือเลยฮะใช่ๆๆเปิดบินกันนะโอ้คันไม่ได้แพงนะ2,700,000ก็ไม่ได้แพงมากสำหรับ Volvo นะแล้วเป็นรุ่นไฟฟ้าด้วยนะใช่คือใครอยากได้ Volvo แนะนำว่ารีบมาจองนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ปีนี้เป็นปีที่ร้อนแรงมากนี่อย่างคันนี้นะฮะ XC90 นะครับผมก็ 4.59 ล้านนะครับผมนะก็ฟรีประกันของเขาก็ฟรีอินชูรันซ์3ปีแล้วก็นะครับเอาไปชาร์จที่บ้านจ้ะผมอยากไปเกาหลีอะช่วงนี้เอาว้าไปเลยว้าไปนะพิงแฮนยองอาซิโอมาถึงบูธฮุนไดฮะเดี๋ยวเราขอไปเยี่ยมหน้าบูธเขาก่อนดีกว่านะเพราะว่าปีนี้ฮุนไดเขามีแท่นที่เป็นเวทีหลายอันนอกจากจะมีเนี่ยเซต้านะเซต้าที่เปิดตัวขับไปแล้วนะครับ IQ นะไอโอนิก 5เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็โอ้โหอยู่บนเวทีหลายคันนะด้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นไอออนิก66นะครับครับผมมีคนให้ความสนใจมากนะครับเพราะว่าเอ๊ะมาโชว์แบบนี้มีแผนที่จะมาทำตลาดขายในไทยยังไงหรือเปล่าฮะเอามาเรียกน้ำย่อยหรือว่ามาหยุดกระแสไว้ก่อนนะของฉันมีแล้วรอก่อนใจเย็นๆนะฮะนอกจากนั้นนะฮะมุมนี้คือรุ่นที่ขายดีของเขามากที่สุดก็เป็นเจ้าฮุนไดสตาเรียฮะแล้วก็แน่นอนฮะคิดถึงฮุนไดเราต้องคิดถึงคุณได้อะไร H1 ไม่มาเหรอ H1 ไม่มีแล้วมีสตาร์เรียมแล้วมีสตาร์เรียมแล้วปีก่อนยังเห็นนะไม่มีแล้วเห็นป่ะเหรอไอ้ย่าหายไปแล้วฮะปีนี้อุนไดไม่นำเสนอ H1 ในบูธแล้วนะฮะก็มีแค่สตาร์เรียเครต้าครับผมเท่านั้นเองแล้วก็ไอโอนิก56มาเมื่อกี้ฮะใช่ครับแล้วก็มีพี่อาร์ตแต่หน่อยไหมแต่หน่อยมี RG บูธ RG ก็จะมีรถยนต์ไฟฟ้าคันเล็กน่ารักนะครับก็ปะโกะนะครับเริ่มต้นผ่อนเดือนละ 4,000 บาทนะครับนะประมาณนั้นนะฮะเอาไปขับในเมืองเพื่อนนะบัวลายซ้ายอ่ะเพื่อนๆนะฮะนอกจากนี้ BRG ก็ยังมีรถนำเข้าอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่เอามาโชว์นะครับเป็นเกรย์มาร์เก็ตนะฮะเป็นรถยนต์นำเข้าอิสระนะครับผมอ่ะทีนี้ใครๆก็ถามอยากแบรนด์หรูที่เราไม่ค่อยชอบจี๊ดแบรนด์หรูมีอะไรบ้างที่เราไม่ค่อยชอบนี่เพราะอะไรรู้ป่ะไม่ค่อยได้ไปไม่ได้ค่อยได้ไปเยี่ยมเยียนนะแรงเลอร์ก็อาจจะไม่ถนัดมากจีก็จะมีลูบิคอนโชว์นะครับจีแรงเลอร์นะครับสวยดิสวยผมชอบนะแรงเลอร์ลูบิคอนนะรถเนี่ยรถแรงเลอร์ลูบิคอนเอ็กซ์โฟลโลลิมิเต็ดด้วยนะคันนี้ฝั่งตรงข้ามนะฮะจะเป็นมาเซราติลาเวนเต้นะครับตัวนี้สวยนี่นะครับประมาณนี้โอ้ถ่ายยามเลยอาจารย์เพราะว่าบูธข้างๆนะครับนั่นคือไม่ฮะ MT30 ตัวนี้เราเคยไปงานเปิดตัวมาแล้วฮะเป็นรถบรรทุกนะฮะไฟฟ้าขนาดเล็กนะกำลังเข้ามาทำตลาดนะแบรนด์ไม่จำได้ไหมที่เขาทำเรือไฟฟ้าใช่หรือว่าแท่นชาร์จ EA นั่นแหละอ๋อนี่แหละเอ้ยปีนี้เขาออกบูธไม่ได้มาโชว์แท่นนะขายรถขายรถบรรทุกเลยครับผมนี่เลยคันนี้เลยสวยๆนะฮะเฮ้ยนี่อะไรฮะอะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่ครับอันนี้ดีมากเลยครับอ๋อนี่ M ไง M Performance โอ้รถสวยนะฮะ M โอ้โห Performance Part เห็นมั้ยเนี่ยมันจะมีเป็นพวกคาร์บอนไฟเบอร์แล้วโอ้โหครับผมพี่อาไปเดินเล่นก่อนนะครับผมเขาจะถ่ายน้องมันน่ารักทีเดียวครับผมฮะอันนี้ก็เป็น New Series 3ฮะเวอร์ชั่น M นะมีมาโชว์ตัวด้วยนะฮะฝั่งนี้ฮะนี่เฮ้ยคันนี้เป็นมินิพอร์ชด้วยเราเลย BM มา BM มี i7 นะด้วยนะเมื่อกี้ผมอยากจะเดินเข้าไปนะดูแต่ว่ายังไงบรรยากาศวันนี้หนาแน่นจริงๆฮะด้วยความที่คนเยอะมากฮะอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวขออนุญาตเข้าพื้นที่ได้ไหมคันสุดท้ายเราจะต้องไปดู i7 ให้ได้ไปครับโอ้โห
นี่ BMW นะครับ i7 นะครับผมมันเป็นไฮไลท์ของทาง BMW เขานะครับผมก็คือด้วยความที่ BMW มีทุกซีรีส์ใช่มั้ยถ้าเป็นเจนของรถไฟฟ้าจะเริ่มตัว i นะครับแล้วคันนี้ก็คือรุ่นเค้าเรียกว่ารุ่นลักชัวรี่เลยก็คือตามด้วยรหัส7หรูสุดแล้วอันนี้นะครับ i7 นะรถยนต์ไฟฟ้า 100% นะจ๊ะอย่างที่บอกฮะวันนี้เรียกว่าสื่อมวลชนหนาแน่นนะฮะการเข้าพื้นที่อะไรต่างๆต้องมีการจัดลำดับคิวนะฮะขออนุญาตสักนิดนึงนะฮะตรวจจับมาดูครับผมโอ้โหนอกจากมีรถไฟฟ้าแล้วก็จะมีรถไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยนะฮะ M4 ก็มาใช่โคตรสวยเลยดูนี่ดิดูดิหืมเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยโอ้ย10ล้านเอามือออกห้ามือออก10ล้านเป็นรอยฮะเป็นรอยยังเหลือบูธอีกเยอะนะพี่อานะคือเท่าที่ดูเนี่ยนี่คือฝั่งของรถยนต์เท่านั้นนะครับใช่ครับคือนี่แค่ครึ่งเดียวนะครับเพื่อนๆใช่แล้วก็ยังมีฝั่งของเรื่องของจักรยานยนต์นะมอเตอร์ไซค์แล้วก็แอคเซสซอรี่อุปกรณ์เกี่ยวเนื่องถูกต้องเยอะยังมีอีกหลายส่วนมากมายนะครับเพื่อนๆถ้ามีเวลานะครับก็มาชมกันได้นะครับที่เมืองทองธานีครับนะแล้วเหลือบูธอะไรไหมครับพี่อาหมดแล้วฮะก็เล็กซัสยังไม่ได้ไปเนาะเออใช่เล็กซัสเดี๋ยวไปเก็บภาพมาฝากนะครับผมเพื่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้กับ Bumper to Bumper ด้วยนะครับในช่องกัปปี้ออนไลน์นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ